เริ่มจากวันนี้นะคะมาพบกับ SK Skyworld กันอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวแบมจะพาไปดูนะคะการเปรียบเทียบนะคะชาเขียวเนาะจะมีมังกรบินตามือแล้วก็ตรงนี้จะเป็นของอโรมานะคะเดี๋ยวตามกันไปดูได้เลยค่ะของตัวนะคะมังกรบินเนาะเขาจะเด่นในเรื่องสีสันนะคะแล้วก็กลิ่นหอมนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นของใบชาเขียวของอโรมาตัวนี้นะคะเวลาสกัดออกมาอย่าเพิ่งตกใจนะคะตัวนี้จะไม่มีสีเนาะจะเป็นชาใสค่ะเขียวใสๆเราต้องใช้ตัวผสมนะคะของตัวชาเขียวตรงนี้นมสดอะค่ะผสมลงไปมันจะได้สีเขียวที่สวยงามนะคะตัวของอโรมาเนาะจะมีคลิปอยู่แบบจะทำคลิปไว้อยู่นะคะของชาเขียวตัวนี้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชาตามือนะคะชาตามืออะส่วนมากกลิ่นหอมมากนะคะรสชาติก็จะดีเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะคะส่วนผสมทุกอย่างอ่ะจะอยู่ที่ปริมาณเดียวกันทั้งหมดเดี๋ยวเราตามกันไปดูค่ะเดี๋ยวเราจะไปสกัดตามือก่อนนะคะก็จะใช้อยู่2ช้อนโต๊ะตอนนี้เข้ามาข้างในร้านก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ไปขายข้างนอกร้านแล้วเสียงรถเสียงดังนะคะถ้ารบกวนยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะมาค่ะอันนี้เป็นตัวชาเขียวของมังกรบินสีของมังกรนะคะสีเขียวแบบสดใสมากอันนี้จะเป็นสีของชาอโรมานะคะ
แล้วก็อันนี้ของชาตามือท่านไหนนะคะติดใจตัวไหนนะคะเอาไปชงเลือกใบชาชงได้ในร้านเลยบางท่านนะคะก็จะเอามังกรบินผสมกับอโรมาเอ้ยขอโทษค่ะผสมกับตัวของตามือนะคะเดี๋ยวไปลองชิมรสชาติกันค่ะว่าเป็นยังไงเนาะย้ำอีกทีนะคะในการเปรียบเทียบคลิปต่างๆเนี่ยจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะโอเคมาค่ะเดี๋ยวแบมจะสรุปให้ฟังของชาตามือนะคะจะเป็นชาเขียวกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมอ่อนๆ นะคะชื่นใจดีตัวนี้เนาะแต่ว่าในสูตรตัวเนี้ยจะเป็นสูตรผสมเนาะใช้แบบสูตรเดียวกันตัวเนี้ยเหมือนที่แบมแนะนำคือเขาน่าจะชอบน้ำตาลกับชอบครีมเนาะส่วนตัวนี้ของอโรมาจะเป็นสูตรของเขาอยู่แล้วคือ 1.5 ออนตัวนี้คืออร่อยค่ะอร่อยมากแล้วก็เดี๋ยวมาพูดถึงมังกรก่อนนะคะตัวชาเขียวของมังกรน่ะรสชาตินะคะรสชาติอร่อยค่ะแต่ว่ามันจะเหมือนชาเขียวแล้วก็มีกลิ่นอายของน้ำเฮลบูบอยอะค่ะผสมอยู่ถ้าท่านไหนแบบรสชาติเป็นยังไงนะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอย้ำอีกทีนึงนะคะว่าอันเนี้ยเปรียบเทียบให้ดูนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวส่วนบุคคลของแบมเลยเนาะแล้วก็วันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แบมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปเนาะสำหรับใครอยากให้ทำคลิปเปรียบเทียบใบชาตัวไหนนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ